พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Ensphere นวัตกรรมหมวกลดการแพร่กระจายเชื้อการระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยระลอกที่3มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คนและยังมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศครับนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นนวัตกรรม Ensphere หมวกความดันลบและบวกเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโดยอาศัยการปรับความดันอากาศและสามารถประกอบหมวกได้ด้วยตัวเองครับสวทช.พัฒนานวัตกรรมหมวก Ensphere เพื่อสร้างความดันลบและบวกลดการแพร่กระจายสำหรับกลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มเสี่ยงโดย Ensphere ประกอบด้วย3ส่วนหลักคือ 1. ตัวหมวก 2. ระบบกรองเชื้อขาเข้าและออกและส่วนสุดท้ายวงจรควบคุมพร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนสถานะการทำงานซึ่งทั้ง3ส่วนนี้มีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถประกอบขึ้นรูปด้วยตนเองได้ง่าย Ensphere เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ใช้งานได้สะดวกมีน้ำหนักเบาและสามารถใช้ซ้ำได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงอีกทั้งยังช่วยลดการขาดแคลนอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช. 30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000